ติเห็นมาครับเป็นผู้ดูแลให้เขาเฉยไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวอ่ะแล้วได้ค่าจ้างดูแลไหมได้ดูแลแค่30,000 บาทครับค่าดูแลจะไม่มีส่วนไปยุ่งเกี่ยวกับในการจำหน่ายหรือว่าการขนย้ายอะไรครับแล้วเล่นในบ้านในถุงเล็กเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวจำหน่ายแล้วถุงเล็กใครจำหน่ายถุงเล็กตัวนี้เนี่ยที่ว่าตำรวจมีการล่อซื้อที่ตรงนี้เราไม่ได้จำหน่ายนะครับเพราะคนที่เข้าไปนี่สามารถเป็นลูกน้องเก่าของเจ๊เข็มครับเป็นลูกค้ารายใหญ่ครับแล้วตัวเราเล่นยาเองไหมไม่มีครับไม่มีนะไม่ติดยาตรวจสอบเลือดได้นะได้ครับทำมานานหรือยังตัวนี้ผมเพิ่งดูแลเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าคนเก่าเขาคนที่พาตำรวจไปล่อซื้อเนี่ยหรือเข้าไปเอาเนี่ยในชื่อว่าในพันเป็นลูกน้องเก่าครับได้มีการแบบว่าลักลอบแบบว่ามันได้ว่าเข้าไปตอนยาหรือว่าการแบบไปถ่ายเทโดยที่ว่าเจ๊เข็มไม่รู้อ่ะแล้วเจ๊เข็มไม่ใครอ่ะไม่ใช่ขอเก็บไว้ก่อนเข็มคนที่ไหนยังต่อได้ยังต่อได้ไม่รู้ครับไม่สามารถบอกได้ครับเดี๋ยวต้องบอกตำรวจอย่างเดียวต้องบอกตำรวจอย่างเดียวนะครับก็จากคำให้การนี้เราจะไปขยายผลต่อไปในการหาเครือข่ายว่าเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับใครผู้ใดอย่างไรโดยวิธีการใดนะครับแล้วก็จะได้ขยายผลแล้วจะได้เชิญพวกเราสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ผมขอบคุณครับขอบคุณครับ